อันภูวนาถน้ำตาไหลพรากหลังเห็นหน้าทายาทคนที่สองครั้งแรกเพิ่งประกาศข่าวดีเปลี่ยนเป็นคุณพ่อลูกสองไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองสำหรับพิธีกรคนเก่งอันภูวนาถโดยท้องนี้ภรรยาสาวจ๋าอลิสาเจ้าของทิฟฟานี่พัทยาก็ได้ลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งคนพร้อมตั้งชื่อรอไว้แล้วว่าน้องพีทซึ่งมีความหมายว่าเสรีภาพแต่ในทางคริสต์จะมีคำที่ชัดเจนกว่าคือคำว่าสันติสุขเท่ากับพีทนั่นเองและล่าสุดวันนี้23กันยายน64ก็สิ้นสุดการรอคอยเพราะแม่จ๋าได้คลอดน้องพีทออกมาแล้วเรียบร้อยโดยอันภูวนาถได้เผยภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าลูกชายครั้งแรกโดยระบุข้อความว่าน้องพีทมาถึงดาวโลกแล้วครับแม่จ๋ากับแดดดี้น้ำตาไหลกันตลอดเวลาตั้งแต่ได้ยินเสียงร้องไห้ครั้งแรกของหนูแปลกดีที่ท่ามกลางน้ำตาและเสียงร้องไห้นี้ทุกวินาทีกลับมีแต่ความสุขแบบที่หัวใจผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยดีใจเหลือเกินไม่รู้จะอธิบายยังไงรู้แต่น้ำตาไหลตลอดเวลาจนตอนนี้ท่ามกลางเพื่อนๆดาราคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากทางทีมงาน SBB Daily ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ